ไปกันที่ริเวราประเทศฝรั่งเศสนะคะเทศกาลหนังเมืองคานปิดตัวลงค่ะวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแน่นอนค่ะหนังที่ได้รางวัล The Best ใหญ่สุดของเขาปาล์มทองคำคือหนังอิหร่านแต่ปรากฏว่าหนังไทยค่ะใช่ไหมอ่ะผู้กำกับไทยดีกว่ามันก็ไม่ใช่หนังไทยอะค่ะเป็นผู้กำกับคนไทยนะคะคุณอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลค่ะเป็นขาประจำของเทศกาลหนังเมืองคานล่าสุดคุณผู้ชมขาก็ได้รับรางวัลหนึ่งในรางวัลสำคัญนะคะก็คือจูรี่ไพรส์ก็คือรางวัลขวัญใจกรรมการถ้าเกิดแปลเป็นภาษาไทยให้เข้าใจง่ายกับการนำหนังที่เขาแสดงที่เขากำกับและให้นักแสดงต่างชาติแสดงนะคะเรื่อง Memory เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเข้าฉายไปเรียบร้อยนะคะในเทศกาลและได้รับเสียงปรบมือยาวนาน14นาทีก็เป็นที่ชื่นชอบก็เป็นเจ้าพ่อหนังอาร์ตตัวพ่อของโลกอ่ะอภิชาติพงศ์อ่ะแต่ประเด็นที่มันสำคัญไม่ใช่ประเด็นที่เขาได้รับรางวัลคุณผู้ชมประเด็นก็คือว่าเขารับรางวัลแล้วใช้เวลาใช้โอกาสใช้วินาทีที่ยืนอยู่บนสเตจบนเวทีเนี่ยคุณผู้ชมพูดถึงเหตุการณ์ในเมืองไทยขออนุญาตนะคะอันนี้เป็นข้อมูลคุณอภิชาติพงศ์บอกว่าผมโชคดีที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ในขณะที่เพื่อนร่วมชาติของผมจำนวนมากเดินทางไม่ได้หลายคนต้องเผชิญกับความลำบากอย่างสาหัสจากโรคระบาดเพราะความผิดพลาดในการบริหารงานของรัฐการจัดการทรัพยากรและการเข้าถึงวัคซีนผมขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยและรัฐบาลโคลอมเบียก็คือเขาทำงานร่วมกับหนังกับทีมงานโคลอมเบียเนาะรวมทั้งรัฐบาลประเทศอื่นๆที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันขอให้ตื่นขึ้นและทำงานเพื่อประชาชนของพวกคุณเดี๋ยวนี้ก็เป็นการพูดเป็นสปีชที่ก็สื่อทั่วโลกก็เอาไปนะเพราะเขาก็ไม่ได้พูดเฉพาะสื่อไทยหรือว่ารัฐบาลไทยนะจริงๆอภิชาติพงศ์เนี่ยเขาก็เป็นผู้นำทางความคิดแล้วก็หลายครั้งก็ใช้โอกาสในการที่เขาเป็นสปอตไลท์เป็นคนที่โลกนี้จับตามองเนี่ยได้พูดถึงประเทศไทยหลายครั้งนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคนก็ชื่นชมคุณอภิชาติพงศ์ว่าออกมาทำหน้าที่ให้พูดถึงสถานการณ์ที่มันค่อนข้างจะอึดอัดหรือว่าบางคนในเมืองไทยอาจจะพูดว่าสถานการณ์มันเลวร้ายนะด้วยยอดผู้ติดเชื้อยอดผู้เสียชีวิตที่มันสูงขึ้นอันนี้ก็คืออาวุธอีกอาวุธนึงของวงการบันเทิงที่มีโอกาสทำให้ต่างชาติได้มองประเทศไทยมากขึ้นนะจัดเต็มทุกข่าวเล่าให้แซ่บถึงใจนกอุศนีเนี่ยก็ยังโง่เชื่อบีจนวินาทีสุดท้ายเหรอให้พิมพ์เข้ามาว่าเชื่อแม่อ้วนระบายหรือระบมเจนี่แม่อ้วนเขาใหญ่คุยด้วยหนูคุยกับแม่อ้วนไหนนะลูกแซ่บทะลุจอเวลาใหม่ทาง GMM25 บ่าย 3:30 นแล้วเจอกันค่ะ Yeah.